สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนทำขนมปังผักเคลนะคะนุ่มอร่อยได้ประโยชน์ทำแบบง่ายๆค่ะเริ่มจากไปตัดผักเคลกันก่อนนะคะอันนี้เป็นผักเคลที่ปลูกไว้เองค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปใช้เครื่องนวดกันค่ะใส่ส่วนผสมลงไปแล้วก็รอพักตามเวลาก็ได้ละค่ะนี่เป็นเครื่องนวดแบร์นะคะ 3.5 ลิตรค่ะจะมีปุ่มตั้งเวลาโหมดนวดแล้วก็พักแป้งแม่ปอทำขนมปังสำเร็จได้เพราะเครื่องนี้เลยค่ะเมื่อก่อนไม่เคยทำได้เลยนะคะคุ้มมากในราคาพันต้นๆค่ะก่อนใช้งานก็ให้ใส่หัวนวดแป้งลงไปก่อนนะคะจากนั้นก็นำผักเคล 8-10 ใบนะคะปั่นกับนมตามส่วนผสมเลยค่ะแล้วเราก็ใส่ทุกอย่างเลยค่ะลงไปในเครื่องนะคะใส่แป้งขนมปังแป้งเค้กค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็ยีสต์ค่ะตามส่วนผสมที่ให้ไว้เลยนะคะจากนั้นเราก็กดเปิดเครื่องค่ะโดยตั้งเวลาไว้ที่40นาทีนะคะเครื่องก็จะเริ่มทำงานค่ะเขาก็จะผสมส่วนผสมให้เข้ากันให้เราเติมไข่ไก่หนึ่งฟองลงไปนะคะไข่ที่ตีแล้วค่ะเครื่องก็จะทำงานไปเรื่อยๆค่ะจากนั้นให้เราทยอยใส่นมที่เราปั่นกับผักเคลไว้แล้วค่ะใส่ลงไปจนหมดเลยค่ะเมื่อเครื่องทำงานไปได้ครบ10นาทีนะคะให้เราใส่เนยเค็มลงไปค่ะแล้วก็นวดไปจนครบ40นาทีค่ะจะเห็นว่าแป้งไม่ติดโถเลยนะคะทำความสะอาดง่ายมากๆเลยค่ะเมื่อครบ40นาทีนะคะให้เรารวบแป้งเป็นก้อนกลมค่ะแล้วก็ปิดฝาพักไว้ประมาณ1ชั่วโมงค่ะให้แป้งขึ้นเป็น2เท่านะคะเมื่อแป้งขึ้นเป็น2เท่านะคะให้เรานำแป้งออกมานวดไล่ลมเล็กน้อยค่ะแล้วแบ่งแป้งเป็น3ก้อนเท่าๆกันนะคะทำเป็นก้อนกลมๆพักไว้ค่ะจากนั้นเราก็มาขึ้นรูปนะคะวันนี้เราจะทำใส่พิมพ์ที่เป็นขนมปังแซนด์วิชนะคะThank you.
ให้เราพักแป้งอีกประมาณ50นาทีนะคะดูว่าแป้งจะต้องขึ้นมาเกือบเต็มพิมพ์นะคะจากนั้นนำไปอบที่190องศาประมาณ 22-25 นาทีค่ะเมื่อเอาออกจากเตาอบให้เอาออกจากพิมพ์ทันทีเลยนะคะพักให้เย็นแล้วก็เก็บได้แล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะเอาไปทำแซนด์วิชไข่กันนะคะลองทำกันดูนะคะขนมปังโฮมเมดค่ะไม่ใส่สารกันบูดค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมวิดีโอใหม่ๆด้วยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ